สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มีแรงบันดาลใจอย่างไรที่ใช้เทคโนโลยีนาโนมารวมกับมุ้งเล็กได้เนี่ยครับผมได้รับแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเทพท่านได้เคยตรัสไว้นะครับว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมีมุ้งดีๆใช้เนื่องจากว่าในปี2553นะฮะเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาดนะฮะก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะเราจะทำมุ้งออกมาเนี่ยเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีๆเนี่ยได้อย่างไรครับนะครับแล้วก็เลยได้ศึกษาวิจัยมาพอสมควรก็เลยรู้ว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถย่อยสารที่จะทำให้ยุงเนี่ยนะครับกลัวเอางี้ดีกว่านะฮะทำไมยุงถึงต้องกลัวเจ้ามุ้งตัวนี้สารเคมีที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นสารเคมีที่สกัดออกมาจากกลุ่มนะครับเป็นพืชเป็นตระกูลดอกเก๊กฮวยนะฮะเป็นตระกูลดอกเก๊กฮวยบ้านเราเด็กเคยที่เขาดอกเก๊กฮวยใช่ไหมนี่คือดอกเก๊กฮวยใช่ไหมครับครับผมแล้วมีตัวอื่นไหมครับอาจารย์เมื่อกี้เห็นบอกมีดอกไม้ก็จะเป็นดอกตระกูลกุลเดียวกับดอกเก๊กฮวยเหมือนกันก็จะเป็นพวกนี้นะฮะแล้วดอกไหนเออจริงๆนะฮะนี่มีกลิ่นคล้ายๆกันเหมือนกันเนาะหลักการทำงานเขาจะเป็นยังไงเอ่ยจริงๆหลักการเนี่ยนะฮะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยครับเด็กๆจะดูได้ว่าไม่มีกลิ่นจะไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นนะครับลองดมใกล้ๆก็ได้ครับและไม่เป็นอันตรายต่อเดินมาต่อมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแต่พวกนี้เนี่ยจะทำลายระบบประสาทของแมลงตัวนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นมุ้งไล่ยุงไปนะฮะข้อดีของมันก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ดอกดาวเรืองหรือดอกเก๊กฮวยแล้วพวกนี้ค่ะจะใช้เป็นดอกอย่างอื่นได้หรือเปล่าเราว่าสารตัวไหนที่ยังกันยุงได้อีกรู้ไหมตะไคร้หอมนั่นแหละฮะพอตะไคร้หอมยุงไม่ใกล้ถูกไหมฮะใส่เป็นโลชั่นได้นะครับแต่อายุการใช้งานนะครับมันก็จะน้อยกว่าแค่นั้นเองทำไมถึงต้องทำเป็นมุ้งครับทำไมไม่ทำเป็นอย่างอื่นบ้างคือเราอยู่ในกรุงเทพนะครับเรายังไม่สามารถจะเห็นได้ว่ามันใช้ได้ยังไงนะครับถ้าออกไปต่างจังหวัดจริงๆน้องๆจะเห็นว่ายังมีคนที่ใช้อยู่ถามว่าจะต่อยอดอะไรอีกไหมนะครับอาจารย์ก็ยังมองอยู่ว่าบ้านเราเป็นมุ้งลวดครับนะครับอาจารย์จะเอาตัวเนี้ยไปใส่ในมุ้งลวดเพราะนะฮะสังเกตว่าเหมือนกันใช่ไหมเวลาเราจะเข้าบ้านครับประตูถูกไหมฮะเกาะอยู่เต็มไปหมดจริงเพราะเวลาผมจะเข้าบ้านทีนึงเนี้ยรู้เลยต้องนั่งยืนปัดกันก่อนที่จะเข้าบ้านถูกต้องครับโอ้นี่คือเจเนเรชันต่อไปนะฮะที่จะพัฒนา